ลาวยังไม่ได้ล้างนั่นเลยตั้งแต่ลาวชูแล้วเหรออยู่ไม่ได้ไงวะใช้พลังน้ำโอเคขอโทษครับขอโทษครับพร้อมจ้าไม่ได้ไลฟ์ครับไม่นะไม่ได้ไลฟ์นะครับผมก็เป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเป็นงานดีๆที่เขาเรียกอะไรได้ร่วมบุญร่วมทำบุญกับแฟนๆแล้วก็กับทางดอยคำด้วยครับก็งานนี้เป็นการเขาเรียกว่าแชร์3อย่างแชร์ผลักดีๆนะครับสังคมก็ได้แชร์สิ่งดีๆให้กับคนที่เราได้ช่วยเหลือคนด้วยคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้แชร์นี่อะไรนะดีดีสิ่งดีดีสิ่งดีดีสิ่งเยี่ยมเยี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันนึงคือก็คือเราจะขึ้นอินเสิร์ตตรงนี้นะครับสามอย่างสามอย่างลืมนะโอเคโอเคที่เมย์เองก็เป็นคนใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยน้องผมใช่เพราะฉะนั้นผมเลยแบบจริงๆมาเนี้ยแต่แค่แบบไม่ต้องเตรียมตัวมากเพราะเรามันเป็นแบบวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วในการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยพ่อบอกว่ายุคนี้เนี่ยช่วงแบบเขาเรียกว่าเทรนกันเฮลตี้หรือว่าการกำลังมาเนี่ยถ้าฉันมาก่อนเทรนฉันมาตั้งนานแล้วฉันเพิ่งมามั้งโอเคนี่ขนาดไม่ค่อยดูแลตัวเองนะโอ้ยนี่ออกแบบนะได้ผมแบบครับใช่เป็นกล่องของตัวแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ข้างในครับใช่ของผมเนี่ยผมวาดใบไม้ขึ้นมาเองเป็นใบไม่ใช่ใบไม้ใบเขียวใบชาใบชาเขียวใบชาเขียวใบชาเขียวใช่ผมเป็นคาโมไมล์ครับผมวาดเองไหมวาดเองไม่สามารถก็เลยไม่ดีไซน์ขึ้นมาครับหมายถึงว่าเลือกการวางจากวางอย่างนี้แทนดีกว่าอันนี้เป็นลายมือของผมด้วยเขากรีนทีวาดเองใช่ใครที่อยากจะแบบทำยังไงบ้างอันละ99 บาทครับก็อย่างแรกเลยครับสามารถมาซื้อตรงนี้ได้ใช่ไหมครับที่ซันบิลดิ้งครับผมใช่ที่สยามพารากอนนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นยังไงอีกบ้างซื้อออนไลน์ก็ได้ไหมซื้อออนไลน์ได้ไหมตามร้านได้มีป่ะมันมีไม่ได้ถ่ายคือจะมาติดตามได้เองเดี๋ยวติดตามนะครับมีเซตเจ๊แล้ว370ก็มีครับผมวันนี้พวกแก้มาให้กำลังใจอย่างแรกเลยค่ะไม่ค่อยได้เออใช่เราไม่ค่อยได้นานๆทีจะออกอีเวนต์คู่กันใช่ครับว่างงานช่วงนี้ต่างคนต่างแบบถ่ายละครเลยเป็นยังไงบ้างครับพอเห็นแบบแฟนๆกลับมาแบบคุยหาเราตอนแรกเรานั่งรถมาได้ยินเสียงคนกรีดนึกว่างานอะไรข้างล่างอะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับก็ไม่ได้เจอแบบบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วครับก็เพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยแล้วก็ด้วยการทำงานของเราด้วยที่แบบเริ่มแบบยุ่งกันเลยมีความคิดถึงไหมครับว่าได้มาฝากแฟนๆเนาะดีเลยครับรู้สึกอุ่นแบบอุ่นใจเวลาเห็นแบบแฟนๆเยอะแล้วก็แบบคอยสปอยเราครับในสิ่งที่ใช่คอยสปอยคอยชมว่าเราหล่ออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราก็ใจฟูใช่ครับเป็นการเติมความมั่นใจให้ตัวเองเสียดายน้องที่ไม่ได้มาร้องเพลงครั้งหน้าจริงๆเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบเต้นเขาคือเขาชอบแรปครับเดี๋ยวนี้เขาชอบแรปก็ดีน้องแบบว่าคนละทางกันอีกใช่อันนี้เรายังกินขิงไปเลยอีกหรออะไรครับยังกินขิงขิงช่วยระบายครับนี่ระบายจนระบายหมดท้องแล้วนะยังไม่เลิกกินอีกครับชาเพิ่งกลับมาเมื่อวานซืนนี่วันอังคารนะครับเป็นมีก็โหถึงเราจะเล่น2รอบแต่ก็เป็น2รอบที่แบบสนุกครับก็เป็นเราไปเขาเรียกอะไรอ่ะถ่ายรายการวันแรกใช่แล้วอีกวันนึงเราก็เล่นแฟนมีทั้งวันเลยครับก็คือมีรอบ2รอบรอบบ่ายกับรอบเย็นก็ดีใจเพราะว่าเราเหมือนแบบช่วงนี้ได้แบบออกไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นการแบบแฟนมีก็คือการได้ไปเจอกับแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยทำให้เราแบบเหมือนใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะแต่ปกติแล้วเขาอาจจะแบบคนที่ไปอยู่ต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะแบบได้แค่แบบดูมาทางออนไลน์แล้วไม่ได้เจอกันนานมากแล้วไงคือแบบมีช่วงที่เราไปต่างประเทศบ่อยๆแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราแบบไม่ได้ไปเลยอาจจะแบบเดินทางยากด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเกาหลีนี่คือเพิ่งได้ไปในรอบแบบ2กี่ปีนะ4ปี3ปี4ปีประมาณนั้นนะครับคือไม่ได้ไปนานมากแล้วใช่3ปีแหละตอนนั้นคือเป็นแฟนมีก็แต่ว่าเจอคนกันเองเต็มไปหมดเลยเต็มใช่คือมีทั้งคนไทยเป็นคนในแฟนมีนะครับมีหลายชาติมากเลยมีทั้งแบบคนเกาหลีคนไทยคนญี่ปุ่นอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ตอนหมายถึงว่าเขาบอกถึงว่าตอนที่ไปในทริปเกาหลีก็เจอคือเหมือนนึกว่าอยู่สยามสแควร์สยามสแควร์ว่าใช่คือไปก็แบบไปร้านแว่นร้านนี้ก็บอกโอ้ยนี่คือร้านแว่นสาขาสยามสแควร์เนี่ยเพราะว่าทุกคนพูดภาษาไทยหมดคือถามพนักงานมีแต่พนักงานไม่ยอมพูดไทยก็คือคนไทยเยอะครับแล้วก็เหมือนคิดว่าช่วงนี้คงเหมือนแบบมันผ่อนคลายมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เนี่ยทั้งเดือนเนี่ยผมถามใครทุกคนก็จะบอกว่าไปเกาหลีจะไปเกาหลีจะไปญี่ปุ่นจะไปอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับแล้วพวกเรามีเวลาเที่ยวไหมอุ๊ยเรามีนิดหน่อยจะได้ช็อปนิดหน่อยใช่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยน่าจะไม่นิดหน่อยหรอกเดี๋ยวนี้มือหนังนี้มือหนังไม่มีนี้มือหนังไม่มีหลังจาก
นี้แฟนๆโฟก้าชาวไทยคะจะได้เห็นอะไรกันบ้างก็ยังมีแฟนมีทที่ญี่ปุ่นอีกครับเดือนพฤศจิกโฟก้าชาวไทยก็โฟก้าชาวไทยก็ไปได้ไงโอเคโอเคก็ไปเที่ยวกับพวกเราก็มีงานอีเวนต์อยู่เรื่อยๆครับใช่ร่วมกันเรื่อยๆเลยครับตอนนี้อันนี้ออกอากาศสดไหมครับยังมาทันไหมตอนนี้โฟก้าชาวไทยไม่ทันโอเครายการรอครั้งหน้านะครับก็อาจจะมีแบบมีงานอีเวนต์ด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็ทางไหนก็รอติดตามในทางมีเรื่อยๆเลยครับผมครับแต่ว่าเตเขาไม่ให้ว่างครับนิวก็ไม่ต้องนิวกำลังตัดพ้อน่ะใครไม่ว่างกันแน่ทั้งสองคนครับทั้งสองคนเพราะว่าต่างคนต่างถ่ายละครครับตอนนี้ก็ผมเบาขึ้นแล้วครับผมปกติตอนแรกถ่ายอยู่4เรื่องตอนนี้เหลือ2เรื่องแล้วครับส่วนผมไม่ว่างเล่นเกมคุณเล่นแนวถ่ายละครเหมือนกันก็2เรื่องเหมือนกันก็เลยแต่กำลังจะปิดเร็วๆนี้ครับก็หวังว่าถ้าปิดแล้วก็คงตัวเราหรือว่าปิดปิดละครทั้งปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้พวกเราก็จะเน้นไปจัดสถานที่ที่ต่างประเทศด้วยมันเริ่มกลับมาเปิดประเทศแล้วครับก็เลยแบบไปกันได้อยากไปเที่ยวด้วยแหละครับจริงๆมันเป็นการเก็บเกี่ยวตั้งแต่รอบที่มันหยุดไปในช่วงนั้นใช่ครับคือมีหลายๆที่ที่เขาแบบเหมือนติดต่อมานานแล้วแล้วก็เพิ่งแบบมีโอกาสได้ไปอะไรเงี้ยครับครับก็ถือว่าการเที่ยวไปในตัวเนาะครับนอกจากญี่ปุ่นมีที่ไหนอีกไหมแต่ยังไม่ประกาศยังมันยังไม่มีแพลนไม่ยังไม่เห็นแพลนเท่าไหร่เลยเห็นแล้วว่าแต่ว่าเห็นมันมีแพลนหลายที่ใช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 ่มีที่หนึ่งเหมือนย้ายไปแล้วด้วยย้ายไปแล้วหรอได้ก็ต้องรอติดตามครับอาจทางในช่องทางของจีมทีวีหรือทางช่องทางโซเชียลของเราก็ได้ครับนี่เหรอนี่ก็มีกล้องที่เดียวนะเดี๋ยวขอนี่ขอสองกล้องได้กันแต่นี่กล้องที่ไหนของอะไรอ่ะอะไรอ่ะของพี่ของพี่เหรอขอโทษครับขอโทษครับวางไว้แหละไม่เป็นไรมันเป็นรถรถเตดีนะมันเป็นมีกลมอย่างห้าร้อยสิบเอ็ดเป็นนิ้วกัน